สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเย็นเวลาเดิมในช่วงนี้มาเฝ้าบ่อจิ้งหรีดค่ะกำลังเข้ากักนะบ่อเดิมค่ะบ่อเดิมที่ลงคลิปตั้งแต่การอนุบาลเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้านั้นจะเป็นช่วงกักเล็กเข้าสู่กักใหญ่นะวันนี้มาดูอีกทีเริ่มกักแล้วค่ะนะเริ่มเข้าสู่กักใหญ่แสดงเพศชัดเจนเพื่อนๆใหม่ที่แยกเพศยังไม่ออกเห็นไหมเห็นแมงที่ตัวสังเกตตรงปลายหางเขานะจะมี3แฉกมีเข็มแหลมๆเพิ่มมาตรงกลางนั่นคือตัวเมียฮะเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะตรงปลายหางอ่ะมันจะมีแฉกลักษณะทะแยงออกถูกไหมแล้วมันจะมีเข็มแหลมๆโผล่มาตรงกลางนั่นเป็นตัวเมียฮะเข็มแหลมเนี่ยเป็นท่อนำไข่เวลาที่เขาจะวางไข่เขาจะใช้เข็มแหลมพวกเนี้ยแทงลงไปตามที่ชื้นวางไข่อยู่ด้านในเลยนะลักษณะแมงเวลาวางไข่เขาจะใช้เข็มนะฮะแทงลงไปสมมติว่าเราใช้ขุยมะพร้าวจะแทงลงไปใต้ขุยมะพร้าวแล้วก็ค่อยๆวางไข่ตามท่อเนี่ยนะคะวิธีสังเกตตัวเมียตัวผู้นะเริ่มเห็นได้ชัดแล้วค่ะวันนั้นเอาต้นกล้วยหลงวันนี้เกลี้ยงแล้วค่ะมื้อนี้ให้กินอาหารล้วนๆไม่ได้มีอาหารเสริมมาให้ค่ะภาพตอนเย็นจะประมาณนี้ตอนเย็นตอนเช้าเขาจะกินอาหารเก่งค่ะเพื่อนจะมาลุมมาตุ้มอาหารใหม่ด้วยล่ะนี่จะให้อาหารแค่เขากินหมดพอกินหมดแล้วค่อยเติมกินอาหารใหม่หอมเชิญชวนนางๆก็จะมาเราก็ได้เก็บภาพที่สวยงามภายในบ่อเนาะพื้นบ่อฮะพื้นบ่อยังคงสะอาดสาในที่นี้หมายถึงไม่มีซากตายนะแมงทุกตัวยังแข็งแรงสบายดีเศษต้นกล้วยนี่จะไม่ค่อยเก็บขึ้นนะปล่อยไว้อย่างเงี้ยค่ะทำความสะอาดทีเดียวจะไม่ค่อยจุกจิกวุ่นวายกับเขาอันนี้ขยันน้อยไปหน่อยเพื่อนๆคนไหนสะดวกทำก็ทำได้นะเราไม่ว่ากันกำลังแฮปปี้กับการกินกันอย่างสบายถ่านน้ำเริ่มใส่เยอะได้ขึ้นค่ะนี่เขาเริ่มกินน้ำเก่งแล้วก็โตพอที่จะไม่ค่อยจมน้ำแต่ส่วนใหญ่จะเรียกนอกน้ำนะนอกน้ำหมายถึงกินน้ำเยอะเกินแล้วก็นอกไปเลยท้องระเบิดอารมณ์ประมาณนั้นนะท้องไส้ระเบิดแน่นิ่งไปเลยค่ะจะใส่แบบนี้ไม่ค่อยเป็นไรค่ะเพื่อนก็จะมีขุยมะพร้าวพอช่วงโตกินน้ำเก่งต้องคอยเปลี่ยนนะเปลี่ยนถ่านน้ำออกจะได้น้ำที่สะอาดนะคะซึ่งอาหารกับน้ำสะอาดจะทำให้แมงเราแข็งแรงลักษณะแมงแข็งแรงประมาณนี้ค่ะจะกินอาหารเก่งอาการคล้ายๆคนเพื่อนๆถ้าเกิดว่าแมงป่วยนะเขาจะซึมจะไม่ค่อยกินอาหารใส่ไว้เท่าไหร่ก็แทบจะไม่พองเลยแล้วก็จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวค่ะจะอยู่นิ่งๆแต่ไม่เป็นไรนะคือนอนนิ่งๆอ่ะไม่ค่อยจะมีแรงขยับเคยื่อนอ่ะนะเหมือนเราเลยอ่ะอันนี้นึกถึงเวลาที่อันนี้เป็นไข้จะอารมณ์เหมือนแมงค่ะไม่อยากขยับไปไหนนอนนิ่งๆไม่กินด้วยแต่ยังหายใจละลินอารมณ์เหมือนกันกับแมงป่วยค่ะแต่เนี่ยแมงในบ่อนี่แข็งแรงนะวิเคราะห์ง่ายๆเลยแมงป่วยกับแมงแข็งแรงเป็นยังไงตอนนี้มั่นใจว่าถอดคาบมาปลอดภัยผ่านไปด้วยดีนำมาฝากค่ะเพื่อนๆการเลี้ยงแมงไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันไม่ยากมันสำคัญที่ตลาดมากกว่าเลี้ยงแมงถ้าเราเข้าใจวงจรชีวิตเขาแล้วก็ระวังให้ถูกข้อที่จะเสี่ยงให้เขาตายอ่ะถ้าเราทำตรงนั้นผ่านเขาก็รอดค่ะแล้วก็ดูแลง่ายไม่วุ่นวาย
มีไม่กี่ข้อที่ควรระวังหากว่าสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากแชร์ความรู้กันก็ติดต่อมานะช่องทางที่นี้ทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage อันนี้คนเลี้ยงแมง ID Line กับเบอร์โทรนี่ใช้เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะสามารถแอคทั้ง ID Line แล้วก็ใช้โทรได้นะโอเคพอหอมปากหอมคออัปเดตให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงรุ่นเดียวกันนะนิดนะได้ดูวิวัฒนาการไปพร้อมๆกันผลที่นนิดพาเลี้ยงตามวิธีนนิดนะจนถึงตอนเนี้ยนะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะดูก้นบ่ออีกทีนี่ปรับเปลี่ยนปรับใช้ค่ะความรู้ของการเลี้ยงแมงมันจะมีต่อยอดไปได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าเราเจอปัญหาอะไรแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ดีขึ้นยังไงแล้วก็จะเป็นวิธีเพิ่มเติมเข้ามานะคะโอเคเดี๋ยวล่ำลากันด้วยภาพนี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ